สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์พบกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสายสมบัติก็เชื่อมมาถึงเราได้เป็นสมบัติละเอียดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เห็นได้ด้วยธรรมกายเชื่อมติดแล้วจะเป็นกระแสดึงดูดสมบัติหยาบมาถึงตัวเราแผ่ไปทุกทิศทุกทางเลยดึงดูดตามกำลังบุญบุญมากก็แรงมากบุญน้อยก็แรงน้อยนี่คือความจริงของชีวิตนะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงแรกของวันนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom และรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN นอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนเดินทางมาร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีมหารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายด้วยค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัชสุวิทย์สุวิชชาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะส่วนในภาคบ่ายพระครูปรัชสุวิชสุวิชชาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านทบทวนโอวาทโดยมีใจความโดยย่อว่าการบวชสามเณรมีความสำคัญมากอย่างเช่นในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชพระพุทธศาสนาได้ฟื้นขึ้นมาอีกก็เพราะพระองค์ทรงเห็นการเดินของสามเณรนิโครธผู้เป็นเหล่ากอของสมณะท่านเดินอย่างสงบเสงี่ยมและสง่างามแม้พระเจ้าอโศกจะเคยเห็นนักบวชมาแล้วมากมายแต่พอเห็นสามเณรอยู่ในอาการสงบที่แตกต่างจากนักบวชทั่วไปท่านก็เกิดกุศลศรัทธาสร้างเจดีย์ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา 84,000 แห่งพระพุทธศาสนาจึงตั้งมั่นอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังทบทวนโอวาทบางส่วนที่พระครูปรัชสุวิชสุวิชชาโภซึ่งท่านได้อ่านไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากันค่ะตลอดชีวิตของพระเจ้าอโศกท่านมีแต่การรบแต่ยังเกิดศรัทธาในอิริยาบถของสามเณรทั้งที่ยังไม่เคยได้สนทนากันเพียงแค่เห็นอาการเดินของสามเณรสงบเสงี่ยมสง่างามท่านจึงตรัสเรียกพวกอมาตย์ให้นิมนต์สามเณรเข้ามาในพระราชวังและได้ซักถามธรรมะต่างๆเพราะท่านไม่รู้อะไรเลยนั่นหมายความว่า
สามเณรนิโคธท่านต้องมีวิธีการอธิบายให้พระเจ้าอโศกมหาราชเข้าใจคำพูดของสามเณรจึงทำให้พระราชาหยุดฟังและชวนติดตามได้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเราก็เทียบบัญญัติยางสามเณรหนึ่งรูปได้ทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นมาได้เป็นพันปีเพราะฉะนั้นถ้าเราบวชสามเณรเป็นล้านรูปพระพุทธศาสนาก็ต้องยาวนานอีกไปอีกไกลอย่างแน่นอนสาธุพุทธศักราช2547ปล.ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านช่วยกันทำหน้าที่ชวนเยาวชนชายอายุ10ถึง18ปีมาบวชสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปี2566อบรมที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2566คุณผู้ชมคะและช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่นักเรียนใกล้ปิดเทอมกันแล้วค่ะนับเป็นช่วงเวลาดีๆที่มีโครงการดีๆสำหรับน้องๆ นักเรียนในช่วงปิดเทอมนี้โดยทางวัดพระธรรมกายได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะซึ่งหลายพื้นที่นะคะก็เริ่มคึกคักได้มีเด็กๆ เขียนไปสมัครร่วมสมัครบวชนะคะในช่วงปิดภาคเรียนกันแล้วค่ะส่วนว่าการบวชสามเณรนะคะที่ว่าเด็กๆ เข้ามาบวชแล้วจะได้อะไรบ้างและพระพุทธศาสนารวมถึงสังคมจะได้อะไรบ้างวันนี้พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมดอนเมืองค่ะท่านได้พูดให้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้ค่ะโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นห่วงลูกหลานก็ขอให้ถือคติว่าส่งลูกหลานมาซนอยู่ในกำแพงวัดดีกว่าปล่อยลูกหลานซนอยู่นอกกำแพงวัดซนอยู่ในกำแพงวัดเนี่ยยังไงหลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ท่านเมตตาอยู่แล้วให้สวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างเล่นบ้างฟังธรรมบ้างอยู่ในโหมดที่ฝึกสมาธิรักษาศีลส่งเสริมให้เต็มที่เพราะว่า1ปีนั้นน่ะมี12เดือนขอแค่1เดือนเนี่ยส่งลูกหลานของท่านเนี่ยมาอยู่ในพระศาสนาเถิดประเสริฐนักสามเณรที่บวชตั้งแต่เยาว์วัยได้อะไรการที่เราจะทำคนคนหนึ่งให้เป็นคนดีเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่3ขวบ5ขวบ7 8ขวบหรือขณะที่เป็นเด็กประถมนี่แหละให้ทุ่มเทปลูกฝังให้ความสำคัญดีที่สุดและการปลูกฝังให้ความสำคัญดีที่สุดอาตมามองว่าขณะที่เป็นสามเณรนี่แหละหล่อหลอมด้วยการให้บวชเป็นสามเณรเพื่อวันหน้าเขาจะเป็นลูกหลานที่เป็นคนดีนะฮะอย่าไปให้ทีวีให้มือถือให้เกมเลี้ยงแล้วเราก็ตะบี้ตะบันฝุ่นตลบไปทำงานสุดท้ายเมื่อเขาเป็นเด็กม.ต้นม.ปลายแล้วเรามานั่งเสียใจว่าทำไมเนาะนะฮะสิ่งที่ควรเสียใจคือเรานี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่แหละที่เราอ่ะทำไม่ถูกหลักวิชาในการเลี้ยงดูลูกหลานหน้าที่ของพ่อแม่พระพุทธองค์ก็บอกว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นะข้อที่1ห้ามลูกจากความชั่วข้อที่2ให้ตั้งอยู่ในความดีข้อที่3ให้ศึกษาศิลปะวิทยาข้อที่4หาเพื่อนคบที่ดีให้ข้อที่5เมื่อถึงคราวจะบริหารธุรกิจการงานก็มอบธุรกิจการงานหรือทรัพย์มรดกให้ในข้อที่1เนี่ยคำว่าห้ามลูกจากความชั่วเนี่ยอาตมามองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
เพราะว่าเมื่อใครเกิดมาแล้วสามารถที่จะรักษาศีลได้เป็นคนดีได้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของการเกิดมาแล้วเมื่อเราเป็นคนดีเนี่ยเราก็มีความสุขพ่อแม่พี่น้องสังคมก็มีความสุขแต่ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะมีเวลามีปัญญามีวิธีการในการที่จะหล่อหลอมลูกเราให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมนั้นก็ต้องฝากไว้กับภูมิปัญญาของพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์นั้นก็ให้ลาหุนกุมารบวชมาเป็นสามเณรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานเราเนี่ยหลุดจากความชั่วหลุดจากเกมหลุดจากอบายมุขหลุดจากชีวิตที่เสี่ยงว่าโตขึ้นเนี่ยลูกของเราจะเป็นคนดีไหมในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องหาพื้นที่ที่จะให้ลูกหลานเราปลอดภัยฉะนั้นลูกหลานเราจะปลอดภัยที่สุดเป็นคนดีได้ง่ายที่สุดก็คือต้องออกบวชเป็นสามเณรได้หล่อหลอมตั้งแต่เยาว์วัยเราได้บวช1เดือนช่วงเมษายนก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองให้มีศีลมีธรรมห่างจากความชั่ว1เดือนห่างจากบรรยากาศโลกเรื่องเกมเรื่องอบายมุขเรื่องยิงนกตกปลาเรื่องไปเกเรเรื่องทุศีลใน1เดือนอาตมาก็ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีพื้นที่ในการฝึกตัวในพระพุทธศาสนาฉะนั้นลูกหลานของเราเนี่ยถ้าเราไม่รีบชิงช่วงชิงเรียกว่าฉกฉวยช่วงเวลาที่เขายังหล่อหลอมได้เป็นไม้อ่อนดัดง่ายไม่เอามาพัฒนาไม่เอามาใส่ศีลสมาธิปัญญาไม่เอามาให้ศึกษาเรื่องนรกเรื่องอบายภูมิเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยถ้าเราไม่รีบทำเมื่อโตขึ้นเป็นเด็กม.ต้นม.ปลายหรือว่าเป็นเด็กมหาลัยหรือต้องทำงานเนี่ยเรียกว่าวิ่งกันฝุ่นตลบต้องรีบให้ความสำคัญตั้งแต่เยาว์วัยเราบวชในช่วงสั้นๆเช่นบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองคือได้สั่งสมบุญผู้ที่บวชเณรก็ได้อานิสงส์32กับตามคัมภีร์โบราณว่าพ่อแม่ก็ได้อานิสงส์ครึ่งหนึ่งก็คือ16กับดังกล่าวแล้วในส่วนของพระพุทธศาสนาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างสังคมจะได้ประโยชน์อะไรบ้างในการสืบทอดศรัทธาคำสอนก็ต้องบอกว่าบวช1เดือนก็สืบทอดพระพุทธศาสนา1เดือนขอให้เราตั้งใจบวชแล้วเป็นสามเณรแท้ตั้งใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่โบราณมาเนี่ยมีการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างนี้แหละนะฮะการที่จะบวชตลอดชีวิตได้อันนั้นถือว่าดีมากซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมว่าได้ให้เวลาตัวเองมาศึกษาธรรมะช่วงเวลาสั้นๆ1เดือน3เดือนได้ให้โอกาสตัวเองได้มานั่งสมาธิได้มาทำใจให้สงบเต็มที่นะฮะก็ถือว่าเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับตัวเองก็แล้วกันพระพุทธศาสนานั้นน่ะสืบทอดมาได้โดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยสืบทอดมาได้ก็เพราะว่าบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายจะเห็นแค่ความสำคัญทางโลกว่าปิดเทอมแล้วต้องส่งลูกไปเรียนพิเศษปิดเทอมแล้วกลัวลูกลำบากแล้วก็อยู่โลกๆอย่างนั้นให้ติดเกมติดอบายมุขอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำลายความมั่นคงของวัฒนธรรมพุทธทำลายความมั่นคงของศีลธรรมโดยตรงเลยนะฮะฉะนั้นถ้าเราห่วงวัฒนธรรมไทยกลัวว่าบ้านวัดโรงเรียนมันจะห่างกันไปเรื่อยศีลธรรมมันจะเสื่อมเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้ลูกเรามาบวชแล้วก็มาถวายพัตตาหารถวายปานะแล้วก็ดีที่สุดคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิศึกษาธรรมะไปด้วยตามวัดวาอารามต่างๆแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยจะได้ถือโอกาสในการห่างจากเกมห่างจากอบายมุขเรียกว่าพอมาอยู่ในโรงงานแล้วเนี่ยรอดปลอดภัยมีชัยชนะในการที่จะเป็นลูกหลานที่ดีอย่างแน่นอนขอเจริญพรThank you.
ค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวของทางสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียและแอฟริกาค่ะได้รายงานการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียและประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมตตาให้สหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียและแอฟริกานำโดยพระวิเทศธรรมาภรณ์ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียและแอฟริกาพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกเลขาธิการสหภาพพระครูภาวนาสรกิจหัวหน้าสำนักงานกลางสหภาพพร้อมด้วยคณะทีมงานเข้ารายงานการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียประจำปีพุทธศักราช2565พร้อมถวายสมุดภาพการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า IMEC 5,000 คนและโครงการบรรพชาสามเณร500รูปณบรมพุทโธโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ท่านได้เมตตาให้โอวาทและชื่นชมอนุโมทนาแก่คณะทีมงานยังความปรับปลื้มใจแก่สหภาพเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งจะเป็นกำลังใจนะคะในการขยายงานพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยทางวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกล่องบุญปัญญาบารมีค่ะโดยในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรศรีสวัยการเกตและกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิเงะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพค่ะก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดภาวนาซานดิโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5ส่วนตัวแทนสาธุชนก็ได้จุดเทียนหน้ารูปผู้ล่วงลับก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลสวดมาติกาโดยมีกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐและกัลยาณมิตรทวัตโกปอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกาภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรอัมพันธ์ถาวรคำและกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลจีวรทั้งยังได้ร่วมกันถวายจัตตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ค่ะพระเอกชัยกันตะปัญโยท่านได้เมตตาให้ข้อคิดแก่สาธุชนที่ได้มาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้เพื่อระลึกถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดยได้ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุทิศส่วนบุญไปให้การที่ผู้ล่วงลับยังมีวิบากกรรมได้ไปเกิดเป็นเปรต
ก็จะได้รับบุญมากที่เราได้อุทิศบุญไปให้ค่ะก็จะต้องมาอยู่ในบริเวณใกล้ๆและได้มาอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ซึ่งแม้จะไม่ได้อนุโมทนาบุญหากเราอุทิศบุญไปให้บ่อยๆผลบุญก็จะค่อยๆมีผลทำให้ท่านที่เกิดในภพภูมิอื่นนะคะก็ได้รับผลบุญในครั้งนี้ไปด้วยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานค่ะโดยในภาคเช้าพระมหาประการชัยปการชโยเป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามจากนั้นจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าจากนั้นจึงเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลและถวายทัยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งประกอบพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยมีกัลยาณมิตรทิโมธีลีเดอร์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญภามานิชโชติพิสิทธิ์เป็นประธานส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเวรี่กัลยาณมิตรเครือวานสแวกเกอร์กัลยาณมิตรวิทย์และครอบครัวเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายประเทศไทยวัดราชปณวิหารและวัดสันติปู่อรัญญกุฏิประเทศบังกลาเทศค่ะได้ร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในโครงการบรรพชาสัมมาเนน500รูปณประเทศบังกลาเทศค่ะคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายประเทศไทยวัดราชปณวิหารและวัดสันติปู่อรัญญกุฏิประเทศบังกลาเทศได้ร่วมจัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชารวมกับสัมมาเนนในโครงการบรรพชาสัมมาเนน500รูปณวัดปัญชารีสันติปู่อรัญญกุฏิเมืองคากาชารีประเทศบังกลาเทศโดยมีพระศาสนรคิตะมหาเถโรเจ้าอาวาสวัดปัญชารีสันติปู่อรัญญกุฏิเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์สัมมาเนนพร้อมด้วยสาธุชนในพื้นที่ที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งร่วมจุดประทีปนับเป็นการรวมใจของพุทธบริษัท4ในการร่วมกันจุดประกายแสงสว่างแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่ขยายออกไปทั่วประเทศบังกลาเทศและทั่วโลกสืบต่อไปค่ะสำหรับโครงการบรรพชาสัมมาเนนประเทศบังกลาเทศจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างวัดราชปัณวิหารประเทศบังกลาเทศวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยจัดการอบรมนะคะระหว่างวันที่8ถึง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ณวัดปัญชารีสันติปู่อรัญญกุฏิเมืองคากาชารีประเทศบังกลาเทศค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองนำพาสันติสุขให้แผ่ขยายไปทั่วประเทศบังกลาเทศและทั่วโลกสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง14อันดับ3นครหลวง1อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง17อันดับ6แก้วภูธร8อันดับ7นครหลวง6อันดับ8แก้วภูธร9อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวง12ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ2จังหวัดลำปางอันดับ3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ4จังหวัดมหาสารคามอันดับ5จังหวัดชลบุรี
อันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ8จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับ9จังหวัดเลยและอันดับ10จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันมาฆบูชาตรงกับวันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2566โดยยอดสวด 5,170,1,250 จบสวดแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดสวดกันมาค่ะที่ www.floorbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีปในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566พิธีกรรมนะคะจะเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นาทีค่ะบริเวณหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ผู้ประสานงานบุญหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะค่ะและขอเชิญชวนนะคะผู้มีบุญทั่วโลกค่ะได้ร่วมบุญหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานณเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์องค์พระบรมพุทธเจ้าทำด้วยซิลิคอนบรอนซ์สีทองเหมือนพระธรรมกายประจำตัวองค์พระปางนั่งสมาธิหลับตาองค์พระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานณเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ประจำ4ทิศทิศละ6องค์รวม24องค์พร้อมทั้งขอเชิญร่วมจารึกชื่อในแผ่นโลหะเพื่อประดิษฐานภายในแผ่นฌานองค์พระบรมพุทธเจ้าซึ่งพิธีหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าและหย่อนสุวรรณนิธินะคะกำหนดจัดณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจำนวน4ครั้งค่ะตลอดเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ดังนี้ค่ะวันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2566วันมาฆบูชาพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานประจำทิศตะวันออกวันอาทิตย์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2566พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานประจำทิศใต้วันอาทิตย์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2566พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานประจำทิศตะวันตกและวันอาทิตย์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2566พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานประจำทิศเหนือค่ะค่ะและขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง10ถึง18ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยจะทำการอบรมระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารงานบุญที่รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญและปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันค่ะกับพุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าวินโยจะสุสิกขิโตการมีวินัยที่ดีเป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมพวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ